สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกีฬาโดนกับผมแชมป์พิรพลครับนี่คือฟุตบอลโลกของชาวอเมริกันเลยนะครับอเมริกันฟุตบอลเล่นยังไงผมจะอธิบายให้ง่ายที่สุดมันเหมือนกับฟุตบอลแหละครับทีมบุกเนี่ยนะฮะต้องพยายามรับลูกจากเพื่อนหรือว่าถือลูกเนี่ยนะครับวิ่งเข้าไปในโซนของคู่แข่งแล้วก็จะได้7แต้มแล้วคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะมันจะมีโกนะฮะในกรณีเราเตะเข้าเนี่ยก็จะได้1ถึง3แต้มตามสถานการณ์ของเกมรอบชิงอเมริกันฟุตบอลมีมา50ปีนี่คือปีที่สนุกที่สุดดราม่าที่สุดและที่สำคัญดูเสื้อแข่งให้ดีครับเขาบอกว่าเสื้อแข่งของนักแข่งคนหนึ่งนั้นมีมูลค่า30ล้านบาทเพราะอะไรและมันดราม่าตอนจบขนาดไหนจับไปครับนี่ครับนิวอิงแลนด์นะครับในชุดขาวนำโดยคนนี้ฮะเบอร์12ทอมเบรดี้ส่วนแอตแลนต้าเหี่ยวในชุดแดงนะครับเริ่มมาแอตแลนต้าชุดแดงครับได้ทางด้านของเดวอนต้าฟรีแมนนะครับตัววิ่งจัดไปโดดฉลองชัยครับนำ 7-0-14-0 นิวอิงแลนด์คว้างแล้วก็โดนฉกนะครับโรเบิร์ตอัลเฟรดวิ่งจูดเข้าไปจังหวะนี้แหละฮะวิ่งเข้าไป all the way ตลอดเส้นทางเคลียร์ว่านะครับได้อีก7แต้มนะฮะ21-0คือถ้าเป็นฟุตบอลนี่ก็ประมาณ 3-0 นะฮะนำขาดแล้วเข้าสู่ครึ่งหลังเหี่ยวแดงยังคงร้อนแอนแรงเทวินโคแมนครับจัดไปแอตแลนต้านำ28-3คือถ้าเป็นฟุตบอลก็ประมาณ 4-0 น่าจะจบแล้วนะฮะนี่เรามีเวลาไม่ถึง20นาทีเจมส์ไวท์พุ่งเข้าไปไล่มาห่างๆ12-28ครับเหลือแค่8นาทีนะครับแอตแลนต้านำอยู่แล้วก็ได้บุกแต่ดูจังหวะนี้ครับโดนอัดแล้วก็โดนขโมยลูกนะครับเท่ากับว่านิวอิงแลนด์มีโอกาสบุกหน้าบ้านของแอตแลนต้าแล้วก็เป็นทางด้านของอาร์เมนโดล่าครับทำให้ตอนนี้ไล่มาแล้วนะครับคะแนนไล่มา18-28ช็อตนี้วิ่งเข้าไปได้อีก2แต้มไถเข้าไปครับ20-28นะครับเหลือไม่ถึง3นาทีต่อมาจะเป็นท็อปช็อตครับนิวอิงแลนด์คว้างแล้วก็เกือบโดนขโมยแต่ดูเบอร์11จูเลียนเอเดเมนนะครับลูกนี้ฮะเขาเรียกว่าการกู้ลูกก่อนลูกจะตกพื้นเท่ากับว่านิวอิงแลนด์ยังคงได้บุกต่อจากตำแหน่งที่เขาได้รับลูกนะครับสุดยอดมากๆฮะตามอยู่แค่2และสุดท้ายได้อีก2แต้มจบเกม28-28นะครับสุดดราม่าเป็นครั้งแรกในรอบ50ปีที่ต้องต่อเวลาครับในช่วงต่อเวลานะครับเจมส์ไวท์ครับวิ่งเข้าไปนะฮะนิวอิงแลนด์บอกชนะแล้วครับ34-28คู่แข่งประท้วงนะครับตามกฎกติกาก็คือลูกมันต้องเข้าไปในเอ็นโซนคุณผู้ชมดูครับนี่คือการใช้ภาพช้ามาตัดสินนะฮะชี้เป็นชี้ตายแล้วปรากฏว่าภาพช้าได้ให้บทสรุปว่าลูกนี้ได้คะแนนครับนิวอิงแลนด์ได้นะฮะแล้วก็ดูสาวที่สวยที่สุดในสนามนี่คือจิเซลบุนเชนนะครับนางแบบบราซิลซึ่งเป็นภรรยาของทอมเบรดี้ครับทอมเบรดี้คือเบอร์12ดูชุดแข่งชุดนี้ให้ดีคุณผู้ชมครับดูชุดนี้ให้ดีทอมเบรดี้ได้เป็นผู้เล่นทรงคุณค่าหรือว่าผู้เล่นยอดเยี่ยมนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากเบรดี้เข้าไปในห้องแต่งตัวและเปลี่ยนเสื้อเขาใส่เสื้ออีกตัวนึงนะฮะนี่คือเสื้อยืดฉลองแชมป์เขาเดินเข้าไปแล้วพบว่าเฮ้ยเสื้อแข่งผมไปไหนอ่ะผมเอาเสื้อแข่งผมใส่กระเป๋าผมมั่นใจ 300% ว่าผมถอดแล้วผมใส่ไว้ในกระเป๋าผมชุดแข่งหายครับชุดแข่งนี้คนที่เก็บเสื้อแข่งเขาบอกว่าราคาอาจจะเริ่มต้นที่9ล้านถึง35ล้านบาทนะครับตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่กว่าชัยชนะอีกเพราะตอนนี้ตำรวจถูกนำเข้ามาสืบสวนหมดแล้วตอนนี้มีบุคคลน่าสงสัยอยู่4ประเภทนะครับ1คือเพื่อนร่วมทีม2คือครอบครัวของนักกีฬา3คือเจ้าหน้าที่ในสนามแล้วก็4คือนักข่าวครับทอมเบรดี้บอกว่าเขาเดินเข้ามาในห้องแต่งตัวถอดเสื้อแข่งเก็บใส่กระเป๋าเพื่อมาใส่ไอ้เสื้อยืดฉลองแชมป์ตัวนี้แต่หลังจากรับรางวัลเดินกลับมาแล้วเสื้อหายนะครับตอนนี้จะต้องมีการเช็คดูว่ามีใครเดินเข้าออกห้องนี้หรือไม่คุยกับเจ้าหน้าที่เลยครับว่าผมใส่เข้าไปแล้วแล้วสุดท้ายเบรดี้หลุดออกมาประโยคนึงครับอาจจะออกมาแนวประชดประชันโดยเบรดี้บอกว่างั้นคงต้องเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตแล้วว่ามีใครจะเอาเสื้อตัวนี้ไปขายในตลาดมืดหรือเปล่าเพราะเขาบอกตัวนี้1ล้านเหรียญ30กว่าล้านบาทไม่ใช่เสื้อที่แพงที่สุดนะครับเพราะในประวัติศาสตร์เคยมีเสื้อเบสบอลถูกคนคนหนึ่งประมูลไป100ล้านบาทจะเจอหรือไม่เดี๋ยวกลับมาผมจะพยายามไปหาคำตอบนะครับ